ข้าวสวนทุเรียนหน่อยอีกคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี้แย่งเสาแย่งแรงมีความสุขตัวพี่น้องคันใดเห็นต้นทุเรียนอันนี้น่ะสิต้นรุ่นนี้น่ะสิ2เดือนในสวนนี่ไม่หลายรุ่นนะพี่น้องรุ่น5เดือนรุ่น5เดือนรุ่น2เดือนรุ่นเดือนกว่าลดลั่นกันไปใบกำลังเริ่มเขียวพี่น้องเพราะว่าเฮาฉีดพ่นอาหารทางใบให้เพิ่นตั้งแต่กี้บ่ได้ฉีดพ่นทางใบเนาะให้อันบำรุงตั้งแต่ดินบัดนี้พอเพิ่นนี่ขึ้นมาในจักหน่อยเฮาก็เริ่มฉีดพ่นอาหารทางใบใบก็เริ่มร้ายแล้วล่ะพี่น้องตั้งแต่กี่มาจากที่ขนส่งมานั่นโอ้ยเหลือต้นละใบ2ใบดีแตกยอดออก2รุ่น3รุ่นสิหน้าตาในจักหน่อยใบเก่าหน่อยก็บ่เป็นหยังเฮามาพยายามบำรุงดินให้เพิ่นแตกยอดแตกยอดเอาใบใหม่เอาพี่น้องเขาหนาหนาวแล้วขั้นผู้ใดบ่ได้คุ้มฟ้างกับหญ้าเด้อพี่น้องซอยได้ทางในอีสานนี่ฟังบางแล้วก็หญ้าเป็นหลักหญ้าคุ้มโคนเพื่อเก็บความชุ่มชื้นให้ทุเรียนเฮาเนาะค่ะพี่น้องนี่ยอดแตกยอดอันนี้เป็นกิ่งกระโดงออกเหง้าอยู่พี่น้องยามมื้อเช้าน้ำหมอกน้ำค้างก็ลงหน้าหนาวนี่คันบ่เมิงซุมื้อบ่แง้งซุมื้อนี่โรคภัยมาหลายพี่น้องจักล่าน้ำค้างจักอีหยังต่ออีหยังเฮาก็เที่ยวยังเข้าสวนดูๆเอาเนาะพี่น้องเนาะต้นงามแน่ต้นขี้ไล่แน่ค่าเข้ากันไปเนาะปลูกทุเรียนเฮาบ่ต้องไปเฝ้าไปฟังเพิ่นพี่น้องมีใบเขียวใบหนาเขียว